ัวอะไรวิ่งวุ้ยปลากระโดดปลากระโดดแล้วเจอปลาดิโน่แล้วเจอเลยเนี่ยไม่ใช่ว่ะที่แน่ๆคือหันกล้องไปเจอคริสว่าปลาตีนคริสขอขอบคุณ Canon Mini Gadget Printer สนุกฟันอันลิมิตสวัสดีครับโอ้โหตอนนี้เราแต่งตัวเหมือนกับว่ากำลังจะไปบวชชีพใช่หรือว่าผมว่าทริปนี้คงไม่เกินไปวัดนะเพราะดูจากการแต่งตัวเราแล้วไม่ใช่วันนี้เราจะไปภูเก็ตกันเราจะบินไปด้วยนะใช่ครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีแบบว่าไปเที่ยวภูเก็ตใช่ละครับปกติไปเที่ยวภูเก็ตคุณไปทำอะไรถ้าไปภูเก็ตก็ต้องไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ใช่แล้วไปล่าสุดเมื่อไหร่นานพอสมควรเหมือนกันนะน่าจะหลายปีแล้วอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะไปแต่ว่าไปทำงานอะไรเงี้ยไม่ได้เล่นทะเลแต่วันนี้เนี่ยเราเขาบอกว่ามีทริปดำน้ำด้วยเพราะฉะนั้นตรงใจใครเนี่ยดำน้ำในครั้งนี้เนี่ยไม่ตรงใจใครเลยเออทำไมเราควรจะมีทริปแบบดำน้ำนะไม่เขาชอบดำน้ำเขาเกี่ยวกับถ้าเกิดว่าลงล่างอ่ะเขาโอเคแต่อยากขึ้นบนไม่เอาลงล่างเราเคยไปเรียนดำน้ำมาแล้วทั้งคู่อ่ะลองดูว่าวันนี้ดำน้ำด้วยกันครั้งแรกจะเป็นยังไงจะรู้สึกยังไงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปภูเก็ตเนี่ยเราจะเดินทางกันยังไงเราการบินที่รักใช่ครับผมเราไปกับนกแอร์นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณนกแอร์มากๆเลยใช่จริงๆนกแอร์ดูแลเราดีมากๆแล้วไฟบินที่เราจะไปในวันนี้นะครับผมกรุงเทพดอนเมืองภูเก็ตนั่นเองซึ่งปกติแล้วในทุกๆวันเนี่ยเขามีด้วยกัน7เที่ยวบินเลยเยอะมากนะครับเยอะมากสบายมากๆแล้วก็จะสบายขึ้นไปอีกนะครับผมถ้าเราซื้อตั๋วบินสบายนกเอ็กซ์ตร้านะครับผมซึ่งราคานี้เนี่ยรวมน้ำหนักกระเป๋า20โลแล้วรวมเรียบร้อยไปแล้วอันนี้คือสิ่งที่ผมถูกใจแต่ก็ยังมีอีกอย่างนึงที่ถูกใจมากๆนก baggage delivery นั่นเองนั่นหมายความว่าพอคุณมาถึงดอนเมืองปุ๊บคุณกลับบ้านได้เลยเพราะว่ากระเป๋าสัมภาระของเราเนี่ยจะถูกส่งไปถึงบ้านคุณไม่ต้องแบกกลับบ้านให้หนักเลยครับขอบคุณมากๆไปส่งที่บ้านให้ด้วยนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นเราก็ควรจะไปเช็คอินก่อนเราไปเช็คอินกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรยังไงต่อเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวว่ากันนะจ๊ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่สิงโตอยู่บนเรือนะครับใช่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันแล้วเพราะว่าเราจริงๆเนี่ยเราเคยไปลงเรือยอชต์ด้วยกันมาที่ปูซานใช่ที่ปูซานแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นทะเลตอนคืนไงมันก็ดีอีกแบบมันเย็นใช่มันเย็นๆมันเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนมันแบบมันมีความโรแมนติกอยู่เหมือนกันดึงแรงนะอะไรวิ่งวุ้ยปลากระโดดปลากระโดดปลาโลมาไหมล่ะปลาโลมาเลยเหรอมันมีปลากระโดดเหรออ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ภูเก็ตเรากำลังจะไปเกาะไหนนะเกาะราชาเกาะแน่นๆหน่อยนะน้องนะราชาเกาะราชาราชาเกาะราชานึกว่าเกาะมันมาช้าไงซึ่งตอนนี้เนี่ยระยะเวลาบนเรือยอชต์ของเราเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราคงได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างเกี่ยวกับน้ำก็คือกิจกรรมในวันนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากดำน้ำอย่างเดียวเคยดำน้ำไหมเราเคยเรียนดำน้ำด้วยกันในรายการอะไรใช่แต่ดำในนั้นอ่ะมันอยู่ในสระว่ายน้ำ อันนี้เนี่ยเราจะได้ใช้วิชาความรู้ที่เราเรียนมาเมื่อตอนนั้นซึ่งลืมหมดแล้วซึ่งลืมหมดแล้วแต่ผมยังจำวิธีการเคลียร์หูได้ผมจำได้ผมจำได้วิธีการเคลียร์หูอันดับแรกเราต้องบีบก่อนแล้วเราต้องลงไปในความลึกที่เราเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มรู้สึกแสบหูแล้วพอเราแสบหูปุ๊บเราอยู่อย่างนั้นก่อนแล้วเราบีบแล้วเราเป่าให้ลมออกและค้างอยู่นะไม่สักแป๊บนึงเราจะลงได้ลึกขึ้นเรื่อยๆวันนี้จะตามล่าปลาการ์ตูนผมอยากเจอปลาการ์ตูนวันนี้ผมเห็นเกาะแล้วนะผมเห็นเกาะแล้วไหนอ๋อนี่เกาะนี่มียิ้มออกเบาๆเบาลองที่เกาะเมาเหลืองไม่ไหวเออนั่นเดี๋ยวไปรอดูตอนดำน้ำจ้าเขาบอกว่าถ้าเราโชคดีเราจะเจอโลมาซึ่งจากดวงผมแล้วอ่ะไม่เจอหรอกเจอหน่อยอยากเจออันนี้คือนอนหรือว่าจะตกหรือว่าจะยังไงลองเหมือนตอนนี้เหมือนแบบแม่มาปล่อยเปให้นอน
ความรู้สึกเหมือนผัดกะเพราที่กินไปเมื่อกี้กำลังจะตีขึ้นเราจะให้อาหารปลาด้วยการอ้วกเลยตอนนี้นะครับมาถึงหาดบริเวณอ่าวรอบเกาะชื่อว่าอ่าวสยามนั่นเองเราก็จะดำน้ำอยู่แถวนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเปียกกันเนี่ยผมอยากเก็บรูปอยากจะถ่ายรูปเก็บไว้สักหน่อยเพราะว่าตรงนี้มุมดีมากผมอยากให้พี่สิงห์ถ่ายรูปให้ผมครับแป๊บนึงนะตีบกล้องก่อนได้ปกติแล้วเนี่ยพี่สิงห์จะเอากล้องเขาเรียกว่าเป็นกล้องงวงช้างคือผมไม่รู้หรอกว่ามันเรียกว่าอะไรแต่รู้สึกว่ามันคล้ายๆงวงช้างเพราะมันใหญ่มากเรามาแอดเวนเจอร์ไงเราถ่ายรายการแอดเวนเจอร์ใช่ป่ะเราก็ไม่อยากแบบพกกล้องใหญ่มามันช้าวันนี้คุณก็เลยก็พก Canon Mini Gadget Printer รุ่น S เหรอใช่เพราะว่ามันเบาแล้วก็มันเล็กเห็นป่ะมันแค่นี้เองอ่ะอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้พี่สิงห์ถ่ายผมได้รูปวันไหนอ่ะชาติไหนผมจะได้เดี๋ยวปกติผมถ่ายคุณก็ได้รูปไปมั้ยใช่คุณไม่ได้เป็นคนดองรูปเหมือนพี่เตแต่ว่าผมอยากได้รูปทันทีในวันนี้ปกติแล้วอ่ะปกติแล้วเวลาผมถ่ายกล้องใหญ่อ่ะถูกป่ะผมต้องเอาเข้าคอมก่อนอาจจะล่วงเลยเวลาไปวัน2วันไม่แต่ถ้าเกิดว่าเนี้ยคุณอยากได้รูปเลยเนี้ยผมก็พรินท์ให้คุณได้เลยจริงเหรอจริงๆอันนี้คือถ่ายปุ๊บแล้วพรินท์ออกมาได้เลยอันนี้คือพรินท์ได้เลยพรินท์ได้เลยจริงๆแล้วคือยังไงอ่ะมันเป็นระบบพรินท์แบบไหนคือไม่ต้องกลัวมันไม่ได้ใช้หมึกหรือว่าอะไรนี้ด้วยมันใช้ความร้อนมันใช้เทคโนโลยีความร้อนอ๋อเขาเรียกว่าซิงค์เซโร่อิงค์อ๋อซิงค์เซโร่อิงค์ใช่แล้วอ๋อคือเป็นการพรินท์รูปโดยที่ไม่ได้ใช้หมึกใช้ความร้อนใช้ความร้อนแทนเห็นข้างหน้าป่ะอ่ะไหนข้างหน้านี้มันยังไงมันเป็นกระจกอ๋อคือเวลาเซลฟี่เนี่ยก็คือให้อยู่ในเฟรมในกระจกนี้ก็คือเราจะอยู่ในรูปแล้วเออแล้วเห็นวงนี้ป่ะอ่ะทำไมมันคือฟิลไลท์ก็คือต่อให้คุณถ่ายในที่แสงน้อยแค่ไหนมันก็มีแฟลชมีฟิลไลท์มาเติมให้แบบหน้าเรากระจ่างเอ้ยหน้าเรากระจ่างใสเหมือนใช้ครีมแต่ไม่ต้องใช้เราใส่รูปเอาก็พออ่ะไหนลองสิมันคือทำเกมอันนี้คือแชร์แล้วถูกไหมใช่แล้วเดี๋ยวรูปก็จะพิมพ์ออกมาทางนี้ถ่ายมาแล้วมันออกมาเป็นอันนี้เลยมีแสงสวยด้วยแต่นี่ผมถามเพิ่มได้ไหมถ้าสมมติว่าผมอยากให้คุณแต่งภาพให้ผมก่อนที่จะพิมพ์ออกมามันแต่งได้ในมือถือแป๊บนึงนะมันเชื่อมต่อผ่านบลูทูธแล้วก็แต่งแล้วก็โอนรูปแบบอยากได้รูปไหนในมือถือแล้วพิมพ์ออกมาก็ได้ถ่ายจากกล้องได้กล้องโทรศัพท์เลยกล้องโทรศัพท์ได้เลยถ่ายจากกล้องโทรศัพท์เสร็จปุ๊บส่งเข้าอันนี้แล้วพิมพ์ออกมาใช่แอปพลิเคชันของเขาสามารถแต่งรูปได้เลยเราอยากได้รูปที่มันแบบออกมาแสงดีกว่านี้ใส่ข้อความใส่สติกเกอร์อะไรเงี้ยเฮ้ยนี่ชื่อแอปพลิเคชันว่าอะไรนะมินิพรินท์ป่ะใช่แอป Canon Mini Print ครับอ๋อแอป Canon Mini Print อ่ะเดี๋ยวอันนี้คือพี่สิงโตจะถ่ายเซลฟี่จากกล้องโทรศัพท์ใช่ลองให้ดูแล้วก็จะตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วพรินท์ออกมาผ่าน Canon Mini Print นั่นเองถ่ายผ่านโทรศัพท์ไปเลยสมมุติเรียบร้อยยังไงต่อเข้าไปดูปุ๊บเลือกรูปที่ถ่ายไว้เมื่อกี้เลือกแล้วแต่งก็แต่งได้เลยคุณอยากแต่งอะไรก็เขียนไปเลยได้หมดปึ๊บเพิ่มขาวลดคอนทราสต์อะไรอย่างนี้ซาตูเลตอันนี้เนี่ยก็คือหลังจากที่พี่สิงห์ถ่ายรูปจากกล้องโทรศัพท์แล้วก็แต่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็พิมพ์ออกมาเรียบร้อยครับอันนี้คือรูปจากโทรศัพท์นั่นเองเฮ้ยจริงๆมันดีอ่ะเนี่ยใช่เพราะว่าเราแต่งแล้วไงมันไม่ใช่แค่รูปธรรมดานะแต่มันเป็นสติกเกอร์ได้ด้วยครับก็คือลอกเอามาติดได้แต่ตอนนี้ผมลอกไม่ออกเพราะไม่มีเอารูปไปผมขอเลยอันนี้หรออันนี้ด้วยเอาเลยเหรอใช่ไม่เป็นไรผมมีหลายรุ่นเฮ้ยมีเยอะซะด้วยเรารวยนะเนี่ยตัวนี้เป็นรุ่น4นะครับผมทำอะไรได้รุ่น4เนี่ยสามารถถ่ายแล้วก็พิมพ์ได้เลยเหมือนกันแต่ว่าไม่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธผ่านมือถือได้เช่นก็คือเราไม่สามารถแบบมานั่งแต่งในมือถือหรือว่าเราไม่สามารถอัปโหลดรูปที่เราต้องการออกมาพิมพ์ได้ฟังก์ชันบางอย่างทำได้แต่ไม่ทั่วถึงเท่าอันนี้ครบวงจรก็คือถ่ายแล้วก็พิมพ์ได้เลยเหมือนเดิมแต่ว่าเพียงแต่ว่าเชื่อมต่อมือถือไม่ได้โอเคนี่คือรุ่นสี่นั่นถือทำไมรุ่นพีตรงชื่อเลยก็คือว่าพิมพ์ได้อย่างเดียวถ่ายไม่ได้นะจ๊ะเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อมือถือแล้วก็พิมพ์รูปจากในมือถือออกมาได้เลยก็คืออันนี้เนี่ยพิมพ์รูปได้อย่างเดียวแต่พิมพ์รูปผ่านแอปมินิ Canon Mini Print ได้อย่างเดียวนะครับรุ่นพีรุ่นนี้ไม่สามารถถ่ายได้โอเคถ่ายไม่ได้พิมพ์สีไม่มีเห็นไหมก็คืออันนี้เชื่อมต่อได้ถ่ายไม่ได้โอเคงั้นคุณเอารุ่นพีไปเก็บตัวพีไว้ในใจคุณที่เหลือผมขอ2อันนี้เลยผมขออันนี้ไม่ได้รุ่น S ผมขอ2อันผมขอ2อันเลยลบมากลาบหายนะไม่หายหรอกลาบหายไม่เป็นไรกล้องอย่าหายก็พออยู่กับผมแล้วกันผมขอ
หลังจากที่ถ่ายรูปมาไปแล้วก็เดี๋ยวจะลงน้ำนี่คือชุดเอาจริงเหมือนผมไม่ได้อ่านอะไรกรุ๊ปนะอันนี้คือเตรียมตัวแบบสโนว์เกิลมาถังออกซิเจนมาแล้วอันนี้เหมือนแบบจะไปปะแป้งเล่นสงกรานต์เดี๋ยวโทษให้สี่อะไรประมาณนั้นนี่คือผมอ่ะด้วยความที่ผมเป็นคนผิวดำอยู่แล้วไงยิ่งแสบผิวเข้าไปอีกแล้วยิ่งดำง่ายเข้าไปอีกเพราะงั้นผมจะพยายามแบบหาชุดที่มันแบบกันแดดให้ตัวเองยังไงก็เดี๋ยวไหนๆก็เปลี่ยนชุดแล้วเราสักแชร์ไหมอีกสักแชร์อีกสักแชร์เหรอกับชุดอย่างเงี้ยนะเหมือนจะไปโชว์ไอ้สี่อย่างเงี้ยเหรอไม่เป็นไรมันเห็นด้านบนโอเคเฮ้ยมันดีเหมือนกันนะเนี่ยก็บอกแล้วคือตอนนี้ชีวิตเราก็จะสนุกมากขึ้นแบบไม่มีลิมิตไม่มีลิมิตเลยใช่แล้วใช่เรียบร้อยครับนี่ถ่ายออกมาแล้วก่อนลงน้ำกันซึ่งจริงแล้วที่อย่างที่ผมบอกมันเป็นสติกเกอร์จ้าสามารถติดได้เลยนี่เฮ้ยเราเอาไว้ไปติดตรงเอิญไม่ใช่ติดตรงเสื้อเออเขาเรียกว่าติดแบบแกล้งมาพร้อมแล้วเราจะไปตามหานีโม่กันวันนี้สิงโตจะลงน้ำแล้วจ้าโอ้ยน้องนี่ไปแล้วเจอปลานีโม่แล้วเจอเลยเนี่ยไม่ใช่ว่ะเจอปลานกแก้วด้วยปลานกแก้วเขาบอกว่าเป็นปลาที่คอยกินแบบว่าสร้างปะการังที่ตายแล้วที่เราดำน้ำกันเสร็จก็ดูสภาพก่อนเช็คสภาพก่อนเลยอันดับแรกที่ต้องมีเก็บตัวตลอดเวลาอันนี้คืออะไรครับคุณเดี๋ยวนี้คุณพกถุงแล้วเหรอฮะผมเป็นคนเนียมพกถุงครับเตรียมให้อาหารปลาแล้ววันนี้ได้ให้แน่นอนตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะราชาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่แคสเวย์กันนะครับแต่ว่าเรายังไม่สามารถไปได้เลยเดี๋ยวเราต้องนั่งเรือเล็กของเขาไปนะครับเรือเล็กควรออกใช่เรือเล็กควรออกจากฝั่งแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ออกจากฝั่งอันนี้เข้าฝั่งพี่เอ๋แล้วเมื่อกี้ลงไปเจออะไรวะเมื่อกี้ลงไปเจอปลาการ์ตูนแล้วตามเควสเลยใช่ในเรื่องนี้โม่ตัวนั้นจะเป็นลุงใช่ที่จะมีรอยบากตรงแก้มจำได้ตามล่าเจออะไรบ้างเจอปลานกแก้วที่แน่ๆคือหันกล้องไปเจอคริสว่าปลาตีนคริสเดี๋ยวรอนะครับจะขึ้นฟังกันเพราะว่าเราจะขึ้นไปทำอาหารกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอเวลาไปให้อาหารปลาก่อนเรื่องที่คุณผู้ชมจะได้ฟังเป็นเรื่อง18บวกผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับตอนคุณเรียนเศรษฐศาสตร์คุณได้เรียนเรื่องกราฟแบบเบ้ซ้ายเบ้ขวาปะชิบซ้ายชิบขวาใช่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 เรียนปกติคุณโดนโจทย์แบบเบ้ซ้ายหรือเบ้ขวามากกว่ากันถ้าปกติแล้วเบ้ขวามากกว่าเบ้ขวามากกว่าแต่มีเบ้ซ้ายบ้างไหมบางวันส่วนใหญ่มันไม่ค่อยลดลงอ่ะไม่ค่อยเลยอ่ะออมันจะไปอยู่ไปจบที่ขวาอาจารย์ชอบแบบออกแบบเพิ่มขึ้นอ๋อเพิ่มให้เพิ่มขึ้นชิบขวาให้เพิ่มขนาดของกราฟใช่ไหมชิบขวาเอออ๋อกราฟมันจะชี้ขึ้นด้านขวาเอามาตัดกันได้ด้วยนะตัดกันด้วยเออมันจะตัดกันอย่างงี้ป่ะตัดกันแล้วตรงจุดตัดอาจจะเรียกว่าจุดดุลยภาพใช่เขาเรียกว่าจุดอีควิลิเบียมเออจุดดุลยภาพกันมันจะดังเช้งเช้งเช้งทำไมกราฟมันตัดกันหรือตัดกันปกตินี่แบบเวลาพี่สิงห์แบบไปถ่ายทำเอ็มวีไปอะไรเวลาสับเสลดนี่คือสับดังตับตับตับหรือสับดังแบบสับทีเดียวแน่นๆเสลดมอเตอร์เซ่ดังไงอ่ะโจโจพึ่มอ๋อโจโจพึ่มเรื่องเป็นอย่างนี้สรุปพี่สิงห์โตชอบมอกรุงเทพหรือชอบมอเตอร์เซ่มากกว่ากันครับชอบอยู่เฉยๆเอาแล้วนะ
ไม่ชอบเรียนแล้วไม่เรียนแล้วได้ไหมผมว่าพี่สิงห์อะไม่ต้องเรียนแล้วผมว่าพี่สิงห์อะค่อนข้างเซียนละฮะเรื่องไหนเอาละครับหลังจากที่เล่นน้ำกันเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเติมพลังกันซะหน่อยฉันไม่เข้าใจว่าแต่ละเทปเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่ส่วนใหญ่เป็นอาหารทะเลมี10เทปอาหารทะเลรอบไป8แล้วจริงนะครับวันนี้เรามีภารกิจภารกิจอะไรกันคือเราทำเฮ้ยได้ข่าวเมื่อกี้ไปออกอะไรตรงนู้นอ่ะเมื่อกี้ไปออกอะไรไปออกมาเทปนี้นะตอนแรกผมนึกว่าเทปนี้จะธรรมดาไม่มีอะไรมากแล้วก็แบบแค่ไปทะเลเสร็จแล้วก็เขียนเฟรนด์ชิพกลับบ้านแต่เราก็จะมีทุกเทปให้เราแบบว้าวทุกครั้งเทปนี้ก็คืออีพิสิงออกนั่นเองล้างตัวอยู่ก็กำลังล้างๆเลยอยู่ๆมีคนเกมต่อหน้าเลยวิ่งมาต่อหน้าต่อตาเลยเป็นสีส้มๆอมน้ำตาลไม่ต้องบรรยายสีก็ได้มั้งก็คือเมื่อกี้เราจะพูดว่าวันนี้เราไม่ได้ทำกินเองเราทำให้แม่ๆกินอ้อมสบายมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำให้มันดีมากรอเล่นดีซีจะกูกุ้งว่ะไปเอ้ยผมอยากรู้ว่ากุ้งเอาหอยผมลงสักอันนึงมีหอยด้วยหรอผมไม่มีกุ้ง2อันนี้แตกต่างกันยังไงครับแม่ยุ้ยอันนี้กุ้งแช่บวยอันนี้กุ้งแช่อิ่มกุ้งลายเสือกับกุ้งแช่บวยคือเขาไปทำการแช่มาก่อนหมักมาก่อนหรือว่าแช่บวยอ๋อมันเป็นพันชื่อพันแช่เราสองคนน่ะไม่น่าทำรายการอาหารเลยรู้ป่ะนี่ทำไมหรอความรู้ไม่มีเลยเออใช่ตอนนี้มีประเด็นปลานกแก้วอยู่ผมไปเห็นในกระทู้มาว่าช่วงนี้เขากำลังรณรงค์เรื่องไม่อยากให้จับปลานกแก้วงดซื้องดขายงดจับปลานกแก้วนะครับเพราะว่าปลานกแก้วมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศในท้องทะเลกินซากกำลังที่ตายแล้วใช่ก็คือเอาง่ายๆอ่ะไม่กินผมนะครับไม่ซื้อผมนะครับไม่กินผมดีกว่าไหมครับก็คือฮะปลาตีนด้วยจริงเหรอพี่สิงห์อ๋อใช่ใช่ใช่ผมเจอปลาตีนจริงเหรอปลาตีนหน้าตาเป็นไงอ่ะหน้าตาเหมือนเท้าคุณเลยจริงเหรอจริงนะหรอปลาตีนตัวนั้นใหญ่ประมาณแบบ27ใช่สิว่ายน้ำหน้าผมอ่ะคิดว่าใครล่ะผมก็ว่ายไม่รู้อีหน่อยเน่ผมว่ายไปเรื่อยแล้วจะรู้ว่าเจอโลมาไหมเขาบอกว่าถ้าเราโชคดีเนี่ยเราจะเจอโลมาแถวนี้เอาง่ายๆตั้งแต่ผมเรื่องเสียงเรื่องโชคมาเนี่ยผมไม่เคยมีโชคกับอะไรเลยเพราะงั้นก็พอรู้เลยว่าวันนี้เป็นคริสสิงห์มาก็ไม่หวังแล้วจะเจอโลมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้เราจะขึ้นเรือไปดูพระอาทิตย์ตกอีกรอบใช่ครับระหว่างที่เรากลับมันเป็นช่วงที่พระอาทิตย์กำลังตกพอดีคุณเราก็ต้องดูซะหน่อยอ๊อกอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปรอที่โต๊ะอาหารเลยครับเรียบร้อยบอกเลยว่ากลิ่นน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยดีมากซีฟู้ดที่ต้องให้ความสำคัญกับกุ้งกับหอยเนาะไม่แต่ว่าผมเป็นคนให้ความสำคัญกับน้ำจิ้มไงใช่ผมก็ให้ความสำคัญกับอันนี้มากผมคงจะกินแต่อันนี้จริงๆตรงนี้เอาไว้ให้พี่เจนพี่ยุ้ยกินใช่ซึ่งเราได้เขาเรียกว่ามีอีสเตอร์เอ็กอยู่ในนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในกุ้งในหอยเนี่ยก็จะมีบางอันบางชิ้นเราแอบเอาเขาเรียกว่าก้อนกรวดใส่ลงไปด้วยก็ไม่รู้ว่าใครจะได้รับไปใช่จะชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาไก่มาจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาจริงนะยิ่งนับวันนะยิ่งกลัวพี่ขึ้นทุกวันทำไมวะวันนั้นเอาซอยซอสกินกับไส้กรอกนี่พี่ผมเป็นไงวันนี้ไก่ทอดกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ได้นะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายจบลงตรงไหนรู้ไหมโรงพยาบาลวิภาวดีมาดูได้เลยจะถ่ายเฟรนด์ชิพแล้ววันต่อมาเข้าโรงพยาบาลทุกรอบไม่ได้ไก่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะไม่ต้องกินมันไปด้วยกันได้อยู่นะน้ำจิ้มซีฟู้ดไปได้กับทุกอาหารมิดรอเลยยังจะแอดมิดกับพ่อออกเนี่ยแล้วเราก็ได้มาทำตามแผนที่เราตกลงกันไว้ว่าพี่สิงห์จะพาผมมาดูพระอาทิตย์ตกครับอุ้ยสวยว่ะสวยนะสวยนะสวยนะจริงอ่ะว่าเราปิดซีซั่นได้อย่างสวยงามนะจริงๆต้องบอกว่านี่เป็นซีซั่นด้วยกันอ็อกของผมนะฮะ6 EP ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างรวมอันนี้ด้วยแอดเวนเจอร์เยอะเหมือนกันนะแอดเวนเจอร์เยอะได้ทำอะไรที่แบบได้ทำอะไรทั้งที่เราชอบและที่ไม่ชอบเนาะได้ทำกิจกรรมพวกแอดเวนเจอร์หลายๆอย่างที่โอเคในชีวิตจริงเราทำงานอะไม่มีโอกาสแบบได้ไปเที่ยวไม่ได้ปล่อยหรอกก็เนี่ยค่อนข้างหนักพอสมควรส่วนใหญ่การไปเที่ยวของเราอ่ะก็คือได้ไปเที่ยวในระหว่างทำงานอยู่แล้วใช่ก็คือถือว่ารายการนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ทำให้พวกเราสองคนได้ไปเที่ยวด้วยกันผ
6 EP ที่ผ่านมาสำหรับผมผมชอบคริสเดย์ร่วงเลยเหรออ้าวไม่เอาเลยพร้อมมาเป็นคริสเดย์ไงอีพีแรกไปพัทยาไปพัทยาที่2อะไรนะไปเขาใหญ่แล้วก็ตลาดอัมพวาใช่ป่ะแล้วก็ปูซานอัมพวาเราได้เล่นอย่างอื่นป่ะได้ไปลิงไงคลองโคนผมว่าอีพีนี้พี่ไม่ต้องจริงนะตัวเนี้ยมึงไม่น่าขึ้นมาเลยอ่ะโอ๊ยพี่โอ๊ยมึงกันสิเอาจริงครับเอาจริงๆไม่ได้แล้วก็ถือว่าเราต้องขอขอบคุณนะจริงๆต้องขอบคุณทุกๆวีลใช่ที่เข้ามาดูจริงๆก็ถึง1ล้านทุก EP เลยนะคะก็เกินที่เราคิดไว้นะแต่ก็ดีใจมากๆที่ทุกคนชอบเหมือนเราทำได้เฉยๆจริงมันทำสนองตัณหาเรานะจริงๆขอบคุณมากๆขอบคุณทีมงานทุกๆคนตรงนี้ด้วยนะที่แบบว่าเหนื่อยๆมาด้วยกันแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยก็สนุกมากๆถือว่ารายการนี้สนุกมากๆดีใจมากๆที่ได้มาทำเปิดประเดิมด้วยการที่ลืมเรคคอร์ดตอนขึ้นพาราชูทจริงๆรายการนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหลายอย่างมากๆนะหลายอย่างแบบงงๆอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าเป็นรสชาติของรายการเราอะไรนะครับคือจริงเหรอเฮ้ยไม่เอาแล้วเสียวจริงด้วยจริงก็ขอบคุณแฟนมากๆนะครับที่ติดตาม Friendship with Kiss สิงโตนะครับเราก็มาถึง EP สุดท้ายกันแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ดูย้อนหลังกันได้เรื่อยๆนะจ๊ะฝากด้วยนะครับเอาจริงก็ถือว่าทริปภูเก็ตจบลงได้อย่างสวยงามแล้วก็สนุกมากๆเลยนะแถมยังได้รูปสวยๆจากพี่สิงห์ด้วยก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Canon Mini Gadget Printer นะครับผมทำให้เรามีรูปสวยๆตลอดทั้งทริปนี้เลยครับและแน่นอนครับก็ต้องขอขอบคุณสายการบินนกแอร์นะครับที่พาผมมาขึ้นนะครับมาถึงภูเก็ตได้อย่างปลอดภัยและก็สบายมากเลยครับผมใช่และอีกอย่างนึงที่ลืมไม่ได้เลยก็คือ Cast Away Club นะครับผมที่ดูแลความสะดวกให้เราทั้งเรือยอดนี้ใช่ครับผมแล้วก็การไปดำน้ำด้วยครับผมบนเกาะด้วยใช่ครับก็ดูแลเราอย่างดีเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากจริงๆครับวันนี้เป็นทริปปิดซีซั่นของคริสFriendship with Kiss สิงโตเบิกเลิกด้วยการเมาเรือแต่ยังไม่ทันได้ดำน้ำเลยอ่ะก็คือเมาเรือแล้วจ้าทุกคนดูจอยแต่ฉันพยายามฝืนตัวเองลงน้ำนะเพราะก็เอาจริงก็เคยบอกไว้นานแล้วว่าอยากมาทะเลที่น้ำใสๆซึ่งน้ำใสมากแล้วมันสวยมากแล้วก็เคยบอกไว้ว่าว่าอยากแบบดำน้ำแต่ว่ารู้สึกว่าสภาพร่างกายเราไม่พร้อมแล้วเพิ่งบินกลับมาจากไทเปเมื่อวานอะไรเงี้ยแล้วอันเนี้ยแบบมาลุยดำน้ำเหมือนสภาพอากาศมันเปลี่ยนเยอะเกินไปบวกกับเมาเรืออีกอะแต่เราก็ยังพยายามฝืนเพราะว่าเราอยากเล่นน้ำเว้ยแล้วก็เลยลงไปอะตอนลงไปยังไม่เป็นไรตอนขึ้นมาก็คือแบบปากซิดหมดแล้วก็คือแบบไม่ไหวละขอพักก่อนหนึ่งก็คือทุกอย่างในทริปนี้มันจะดีมากเพราะว่าคือเอาง่ายๆแดดไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแล้วก็แบบว่าอากาศก็ดีวิวก็ดีภาพถ่ายออกมาสวยมากอะไรเงี้ยทุกอย่างจะดีไปหมดเลยถ้าเกิดว่าสิ่งไม่เมาเรือEP นี้เป็น EP สุดท้ายของซีซั่นนะครับผมก็ที่ผ่านมาทั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็มีทั้งสิ่งที่เราไม่เคยเล่นหรือว่าไม่เคยทำมันก็เป็นอีกมุมนึงที่ถ้าไม่ได้ถ่ายรายการนี้ก็คงไม่ได้ทำเหมือนกันจริงๆขอบคุณทุกอย่างเลยนะแต่ก็ถึงแม้จะเป็นรายการที่ค่อนข้างจะแกล้งศิลปินพอสมควรก็เถอะแต่ว่าหลังๆก็เริ่มรู้สึกว่าได้โวยวายกลับหรือว่าได้แกล้งกลับแล้วเหมือนกันนะนี่ไม่ได้ลายนะนี่แบบเป็นคนดีคนหนึ่งถ้ามีโอกาสไว้เจอกันใหม่นะครับผมเป็นที่ไหนหรือว่าจะเป็นรายการอะไรหรือว่าจะถ่ายทำอะไรนะครับผมเจอกับคริสสิงห์ได้ใหม่ในครั้งนี้แน่นอนว่าโฟโต้บุ๊กกำลังจะตามมาครับผมก็สำหรับทริปภูเก็ตนี้นะครับก็เป็นทริปสุดท้ายของรายการเราพอดีนะครับก็ปิดไปได้อย่างสวยงามนะครับทีนี้ก็ชอบภูเก็ตมากๆเวลามาภูเก็ตเนี่ยก็จะนึกถึงทะเลนึกถึงทะเลสวยๆปะการังสวยๆนะครับก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่ก็เลยดีใจที่ได้มาเพปิดพอดีนะครับก็ขอบคุณจริงๆทริปนี้ถือว่าแอดเวนเจอร์ไม่มากนะครับส่วนใหญ่ก็จะหมดแรงไปกับการดำน้ำนะครับจริงๆก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างฉีกเหมือนกันก็ไม่คิดว่าเขาจะพาไปดำน้ำเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอดเวนเจอร์ที่แบบผจญภัยอะไรเงี้ยอันนี้ได้มาดูธรรมชาติได้มาดูทะเลสวยๆแล้วก็ชอบการถ่ายรูปในทริปนี้มากๆที่ตกดินโคตรสวยเลยรู้สึกว่าประทับใจ
รูปถ่ายรู้สึกว่าเนี่ยตั้งแต่เปิดรายการจนปิดรายการแล้วเนี่ยเป็นทริปเป็นเทปที่มีรูปเยอะที่สุดเลยแล้วก็รูปสวยที่สุดด้วยประทับใจมากๆขอบคุณมากๆที่พามาก็หวังว่าจะเจอกันในซีซั่นต่อไปอยากขอบคุณทุกๆคนเลยนะอยากขอบคุณทีมงานก่อนเลยนะครับขอบคุณโปรดิวเซอร์รายการขอบคุณครีเอทีฟด้วยนะครับหลายๆคนที่จริงๆก็ไปด้วยกันทุกที่เลยนะครับแล้วรู้สึกว่าเราเหนื่อยแค่ไหนพวกคุณก็น่าจะเหนื่อยกว่าเรานะครับก็ขอบคุณพี่ทีมกล้องทีมทุกคนเลยนะครับขอบคุณแม่ๆขอบคุณทุกๆคนที่พาเราไปไหนมาไหนนะครับแล้วก็ดูแลเราเป็นอย่างดีด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆสถานที่ที่ได้ไปขอบคุณทุกๆประสบการณ์ที่ได้แบบว่าเก็บเกี่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยจริงๆอยากให้มันมีต่อนะเนี่ยผมเขียนไว้เลยว่าจริงๆอยากจะบอกว่าชอบการมาทําอะไรแบบนี้มากๆนะครับได้เที่ยวได้ช้อปปิ้งวงเล็บประสบการณ์นะครับแล้วก็ได้ทําอะไรที่ไม่เคยทําก็ขอบคุณทุกๆอย่างนะครับที่ทําให้เกิด Friendship with Chris Singto นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คงต้องขอบคุณพี่สิงโตนะครับขอบคุณทุกๆอย่างเกี่ยวกับเค้าเลยนะครับขอบคุณที่ทําให้ได้มาเจอกันเลยทําให้มีทุกๆอย่างในทุกๆวันนี้นะครับได้ไปเที่ยวได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับได้ใช้ชีวิตในแบบที่ไม่เคยคิดว่าวันนึงจะมาได้ใช้ก็ต้องขอบคุณพี่สิงโตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าประวัติศาสตร์ของ Friendship with Chris Singto นะครับก็ถูกเขียนเป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมีคริสและพี่สิงโตเป็นหัวใจสําคัญนะครับก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกๆคนมากๆครับขอขอบคุณ Canon Mini Gadget Printer สนุกฟันอันลิมิตตอนนี้กี่โมงแล้วนะตอนนี้ไม่ได้เอานาฬิกามาด้วยแป๊บนึงตอนนี้เวลา5โมงเฮ้ยเดี๋ยวมันจะไม่ทันนี่เปล่าพระอาทิตย์ตกดินน่ะรีบกินรีบไปเดี๋ยวไม่ทันพระอาทิตย์ตกดินโทษทีนะมีคนจะรีบพาไปดูพระอาทิตย์ตกดินมันก็ต้องรีบนิดนึง